สวัสดีนะครับวันนี้ร้านมาน้ำจะมารีวิวเปิดกระสอบกางเกงกีฬาบวกกางเกงเซิร์ฟนะครับป้ายไดมอนด์นะครับเดี๋ยวเรามาดูพร้อมๆกันเลยนะครับจะตัดกระสอบสดๆให้ดูกันเลยนะครับนะครับเปิดกระสอบกันให้ดูสดๆไปเลยนะครับว่ากางเกงเนี่ยจะมีลักษณะยังไงนะครับนี่นะครับป้ายไดมอนด์นะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับภาพสีสดสีค่อนข้างที่จะสดนะครับส่วนป้ายห้อยก็บอกเป็นกางเกงเซิร์ฟปนกางเกงกีฬานะครับเกรด A นะครับป้ายไดมอนด์ปนแบรนด์นะครับจำนวนประมาณ280ตัวนะครับนี่นะป้ายห้อยยังมีอยู่เลยนะครับแชมเปี้ยนนะครับนี่เดี๋ยวเราดูไปพร้อมๆกันเลยนะครับยางนี่ยังตึงๆเลยนะครับไนกี้นะครับตัวนี้ไนกี้เป็นแบรนด์นะครับคัทไซส์นะครับส่วนใหญ่จะเป็นของผู้ชายนะครับนี่นะครับดูกันสดๆเลยนะนี่นะครับอาจจะติดของผู้หญิงบ้างนะครับไม่เยอะมากนี่นะครับเกงเซิร์ฟอันนี้เขาเรียกเกงเซิร์ฟนะครับกระสอบ45กิโลนะครับมีหัวกลางหางนะครับแบรนด์หลากหลายนะครับนี่เป็นของผู้ชายนะครับปนกับของผู้หญิงบ้างนะครับนี่นะครับดูกันสดๆพร้อมๆกันเลยนะครับยางยังดีอยู่เลยนะครับเนี่ยถ้าใครสนใจก็สั่งเข้ามาทางแชทเพจได้เลยนะครับนี่แกงเซิร์ฟนะครับนี่นะครับอันนี้แบรนด์ Nike นะครับใส่ออกกำลังกายใส่ช่วงหน้าร้อนหรือดูร้อนได้นะครับใส่ออกกำลังกายใส่ว่ายน้ำนะครับนี่เกงเซิร์ฟนะครับ Nike คะกันนะครับทั้งเกงเซิร์ฟเกงกีฬานี่นะครับ Under Hammer นี่ตัวนี้นี่นะครับ Under Hammerดูสดๆไปพร้อมพ่อค้าเลยนะครับนี่นะครับมาช่วยรีวิวให้ดูด้วยแบรนด์ดังๆเยอะนะครับนี่นะครับเดี๋ยวช่วยโชว์ให้จับให้กล้องนี่ครับเป็นรีวิวสดๆจากมาน้ำเลยนะครับผมนี่เกงสวยๆเลยนะครับสอบ45กิโลนะครับนี่นะครับนี่ถ้าเห็นแบรนด์ให้ดูแบรนด์เดี๋ยวช่วยดูนี่อันเดอร์ฮัมเมอร์นะครับแสงมันอาจจะสะท้อนหน่อยนะครับนี่นะครับตัวนี้สีครีมนะครับนี่สีดำต้นทุนตกเฉลี่ยตัว30กว่าบาทนะครับ30 30บาทนะครับเราไปขายทำกำไรได้แน่นอนนะครับหัวผ้าต้องไปแยกเกรดก่อนนะครับหัวกลางหางนะครับแบรนด์ดังๆก็ขายอยู่ที่ตัวละ150อะไรนะครับหัวผ้ากลางผ้าก็ขายอยู่ที่100บาทนะครับก็มีปวดข้าวปวดแล้วก็โป้มาปวดนี่นะครับ
อันนี้ไนกี้นะครับในกระสอบนี้จะมีทั้งหัวผ้ากลางผ้าหางผ้านะครับเราก็ไปแยกเกรดทำราคาเอานะครับแชมเปี้ยนนี่เกงเซิร์ฟนะครับเป็นกระสอบเกงเซิร์ฟปนกางเกงกีฬานะครับขาสั้นนะครับเป็นสินค้าตัวใหม่นะครับตัวนี้นี่ Adidas ต้นทุนตกเฉลี่ยตัว30กว่าบาทนะครับไปขายนะเป็นแบรนด์แท้จำนวนอยู่ที่280ตัวนะครับคะกันทั้งเกงเซิร์ฟเกงกีฬานะครับ บางตัวป้ายห้อยนี่ยังอยู่เลยนะครับเกงกีฬาดูดึงดันนี่เกงเซิร์ฟนะครับเป็นแทรกกันนี่เกงเซิร์ฟสวยๆเลยนะครับไปแยกเอานะครับหัวกลางหางจะติดเซิร์ฟมากติดเซิร์ฟน้อยแล้วก็ไปนี่นี่นะครับห้อยก็ยังมีอีกหลายตัวนะครับเป็นสภาพเกรด A นะครับแบรนด์ค่อนข้างที่จะเยอะนะครับยางยังดีอยู่เลยนะครับนี่นะฮะห้อยอยู่ไนกี้มีไนกี้บอกมีหลากหลายนะครับแบรนด์ไนกี้อันเดอร์ฮัมเมอร์แชมเปี้ยนพูม่าอาดิดาสนะครับตัวนี้ก็ไนกี้นะครับนี่สวยๆเลยนะครับใครสนใจซื้อก็ทักมาทางเพจได้เลยนะครับหรือว่าจะมาที่หน้าร้านก็ได้ร้านอยู่แบรนด์เนมเราก็เยอะแบรนด์ก็เยอะแถวสนามหลวง2นะครับอันนี้แชมเปี้ยนนะครับนี่เกงกีฬานะครับนี่ลายทหารอ่ะเซิร์ฟลายทหารลายพรางนะครับแยกเอานะครับหัวกลางหางนี่นะครับเกงกีฬาปนเซิร์ฟนะครับย้ำอีกทีว่าปนเซิร์ฟนะครับสวยนะครับสวยค่อนข้างที่จะสวยนะครับสภาพสดไซส์ใส่ได้แน่นอนครับไซส์ค่ะไซส์หน้าร้านอยู่แถวสนามหลวง2นะครับชื่อว่าร้านมาน้ำเสื้อมือ2นะใครสนใจก็เข้ามาดูสินค้าได้นะครับนี่นะครับเกงกีฬาบวกเซิร์ฟนะครับบนแบรนด์นี่นะครับคะกันในกระสอบ280ตัวนะครับสียังสดมีแชมเปี้ยนนะแชมเปี้ยนนี่แชมเปี้ยนเป็นแบรนด์แท้นะครับใครที่สายกีฬานี่ไม่ควรพลาดนะครับต้นทุนก็ราคาแบบถูกสุดๆเลยนะอันนี้ก็เป็นเซิร์ฟนะครับเซิร์ฟจะออกแบรนด์เยอะนะครับออกแบรนด์ค่อนข้างที่จะเยอะนะครับอันนี้เซิร์ฟนะครับเป็นกางเกงกีฬาขาสั้นนะครับเป็นสินค้าตัวใหม่นะครับนี่นะครับตัวนี้ขายดีนะครับเกงกีฬานี้เหมาะแก่การใส่ทุกเทศกาลนะครับไม่ว่าจะเล่นกีฬาใส่อยู่บ้านใส่ได้ทุกสภาพอากาศนะครับขายดีนะตัวนี้ Adidas นี่ Adidas นะต่ำแล้วเนี่ยป้ายห้อยนี่ก็ยังเดสต็อกนะครับมีป้ายห้อยนะครับบางตัวป้ายห้อยเดสต็อกนะนี่ครับเกงเซิร์ฟวอลคอมนะครับสวยๆเลยเนี่ยสวยๆเยอะเลยนะครับหัวผ้าเราก็ขายราคานึงหากกลางผ้ากับหางผ้าก็ขายที่ราคานึงฮะคือง่ายคือต้องไปแยกเกรดก่อนนะครับนี่ก็เกงเซิร์ฟนะครับอันนี้เกงกีฬานะดัดมาอย่างเงี้ยครับวนกัน2อย่างนะคือในกระสอบเนี่ยคนทั้งเซิร์ฟแล้วก็กีฬานะครับสภาพค่อนข้างที่จะสดสดสดนะครับค่อนข้างสดปลายห้อยนี่ยังติดอยู่เลยนะครับเนี่ยยางก็ดีมากเลยนะแบรนด์ก็ค่อนข้างที่จะเยอะแบบเยอะครับอาดิดาสไนกี้พูม่าแชมเปี้ยนเซิร์ฟนะครับเดี๋ยวเราค่อยไปแยกกันอีกทีนะ
ันนี้เราคัดให้ดูกันสดๆรีวิวให้ดูกันสดๆนะครับว่าลักษณะผ้าในกระสอบเนี่ยจะออกลักษณะไหนนะครับไนกี้มันเป็นไนกี้นะครับไนกี้ของเขาเลยติดแบรนด์เยอะนะครับนี่ครับเกงกีฬาปนเซิร์ฟนะครับเป็นเกงกีฬาขาสั้นนะครับสุภาพสตรีสุภาพบุรุษใส่ได้นะครับเป็นสินค้าตัวใหม่ค่อนข้างขายดีนะครับตัวนี้จะใส่เที่ยวจะใส่ไปไหนก็ยังได้เลยใส่ไปไหนก็ได้ครับผมนี่ทางการผู้หญิงผู้ชายครับนะครับนี่สวยๆสภาพสดๆสภาพดีๆเลยนะครับตกต้นทุนเฉลี่ยตัว30กว่าบาทเท่านั้นนะครับ30บาท30บาทนะตกต้นทุน30บาทนะครับใครสนใจก็ทักเข้ามาได้นะครับจะรีวิวให้ดูกันสดๆทุกตัวเลยนะครับอันนี้แกงเซิร์ฟลายแบบค่อนข้างที่จะแจ่มว้าวเลยเนี่ยจะใส่ไปเที่ยวชายทะเลใส่ไปเที่ยวใส่อยู่บ้านได้นะครับแท็กเอาก็มีนะครับแท็กเอานี่ครับอันนี้จอแดนนะครับจอแดนจอแดนนะครับแบรนด์เยอะนะครับแบรนด์เกงกีฬาคนหากันเยอะนะครับบอกไปเลยนะขายดีนะครับค่อนข้างขายดีอันนี้ไนกี้นะครับไนกี้นี่280กว่าตัวนะตอนนี้คัดจนปวดมือยังไม่หมดนะครับยังไม่ถึงครึ่งกระสอบเลยเด็ดตาตาเก๋ไก่ไนกี้นะครับบางตัวยังติดป้ายห้อยอะไรอยู่เลยนะครับป้ายห้อยป้ายห้อยเดสก์ท็อปนะครับพวกนี้เป็นเกงกีฬายางยังสภาพดีๆครับตึงๆมีสายมีผูกนะครับสภาพสีสดมากเลยครับไซส์ก็ค้าไซส์นะครับไซส์เล็กไซส์ใหญ่ค้ากันสภาพสีใช้ได้เลยครับปนแบรนด์เยอะมากอันนี้ป้ายห้อยก็เยอะนะครับอันนี้ป้ายห้อยอยู่เลยนะครับโอ้มากเข้ามานะครับมีทุกแนวเกงเซิร์ฟนะครับเนี่ยป้ายติ่งห้อยก็ยังอยู่เลยนะครับไปคัดขายนะครับหัวก็ไปทำราคาหนึ่ง Adidas Nike Under Armour นะครับไปทำราคาหนึ่งกลางก็ไปทำราคาหางผ้าก็โลขายทุกผูกได้นะครับเพราะว่าหัวเราก็กำไรไปส่วนหนึ่งแล้วหัวกลางหางผ้าเราก็ไปโลขายกันถูกๆไปเพราะเฉลี่ยต้นทุนมันไม่แพงครับตัวเราไม่ประมาณ30บาทเองครับครับสภาพสีสดสดยางดึงดึงเลยครับไนกี้ครับแบรนด์ครับปนเซิร์ฟนะครับเซิร์ฟราคาไม่ใช่ถูกนะครับครับเซิร์ฟสีลายดอกนะครับแชมเปี้ยนเข้ามานะครับครับในกระสอบมันก็มีทั้งหัวกลางแล้วก็หางอาจจะปนด้วยผ้าเปิดผ้าเลอะผ้าเปิดผ้าเลอะเราไปบิ้วเอาเราถ้ามันเปิดคาบอ่อนๆแล้วก็ไปทำเอาใส่น้ำยาซักได้นะครับเอากลับมาขายได้แต่ถ้าเจอพวกผ้าเปิดผ้าขาดอะไรก็ตีเป็นผ้าเสียไปได้เลยนะครับก็มีขาดอยู่ประมาณสักไม่กี่ตัวที่เห็นนะครับอันนี้เซิร์ฟนะครับลายสวยๆเลยครับบนแบรนด์เยอะมากเลยนะครับที่ดูนะครับ Adidas Nike มาเยอะเลยครับอันนี้ก็ Nike นะครับของแท้นะครับอันนี้จะเป็นลักษณะของแท้ป้ายยังมีบอกเลยนะครับNike ของ USA นะครับไม่ใช่ของก๊อปนะครับของแท้ในห้างตัวไหลตังนะครับบอกไว้ก่อนครับเป็นกีฬาเกงกีฬาปนเซิร์ฟนะครับสภาพสีนี่สดมากครับยางยังสภาพเด้งดึงเด้งดึงเลยครับเพราะว่ามันเป็นมือหนึ่งเอ้ยลักษณะสภาพเกรด A นะครับอันนี้รีบ็อกนะครับรีบ็อกครับอั
ันนี้ตัวนี้ Nike นะครับโอ้ดูจับมาแบรนด์ทุกแทบเยอะมากเลยครับจับมาติดแบรนด์เยอะแยะไม่ติดแบรนด์ก็ติดป้ายห้อยนะครับเนี่ยป้ายก็ยังห้อยอยู่เลยนะครับสภาพก็ปิ๊งๆนะครับยางดึงๆเป็นสภาพเกรด A นะครับกระสอบนี้ครับบางทีอาจมีติดไซส์ผู้หญิงบ้างเล็กน้อยนะครับแต่ส่วนใหญ่จะเป็นไซส์ของผู้ชายนะครับมันจะมีปนเซิร์ฟอยู่นะครับปนเซิร์ฟเกมกีฬาปนเซิร์ฟเซิร์ฟก็ไปขายได้ราคานะครับเซิร์ฟลายดอกลายอะไรสวยๆนะครับอันนี้เป็นกระสอบของ USA นะครับมีแบรนด์อะไรบ้างก็ต้องไปคัดแยกเอานะครับไปคัดแยกเอาแบรนด์ Adidas Nike Under Armour ตัวนี้ก็ Nike นะครับ Puma Champion มีหลากหลายแบรนด์เลยครับส่วนใหญ่เกมกีฬามันก็เป็นพวกแบรนด์ทำกันอยู่แล้วครับนี่ Adidas นะครับร้านอยู่แถวสนามหลวง2นะครับซอยทวีวัฒนา9นะครับถ้าใครสะดวกเดินทางมาก็เดินทางมาได้นะครับตามพิกัดของเพจเลยนะครับสดๆเลยครับสีนี่แบบสดใสถ้าใครไม่สะดวกนะครับก็สามารถสั่งออนไลน์ทางเว็บไซต์นะครับทางเว็บเพจได้นะครับติดต่อทางช่องทางแชทได้เลยนะครับมาน้ำเสื้อมือสองนะครับขายส่งเสื้อมือสองนะครับ US นะครับกางเกงเราก็มีหลากหลายนะเสื้อยืดฮาวายกางเกงกีฬาบวกเซิร์ฟตัวที่รีวิวเนี่ยนะครับแล้วก็มัดย้อมแล้วก็กระสอบหลากหลายนะครับใครที่สนใจก็สั่งเข้ามาได้นะครับแล้วอันนี้สดๆเลยนะสดๆให้ดูกันสดๆเลยนะครับราคาก็สดๆเลยนะครับให้เห็นอย่างที่เราเห็นนะครับเห็นเหมือนกันพร้อมกันเลยนะครับอันนี้เกงเซิร์ฟนะครับยางนี่ดีมากเลยครับยางเป็นกระจกเชือกมวยด้วยนะครับครับสภาพนี้ตอนเกมข้าวหัวนี่ตลกเลยเกงเซิร์ฟเป็นกระสอบกางย้ำอีกทีนะเป็นกระสอบกางเกงเซิร์ฟบวกกางเกงกีฬาบนกางเกงกีฬาขาสั้นนะครับอันนี้เซิร์ฟนะครับเซิร์ฟนะครับสีสภาพสดๆเลยครับไปคัดแยกนะครับหางผ้าหัวผ้ากลางผ้าอันนี้ครับป้ายก็ยังห้อยอยู่เลยนะครับสภาพสีสดสะอาดครับโอ้มากครับเราติดแบรนด์เยอะครับแบรนด์เยอะมากนะครับผมนี่คัดจนปวดมือยังเปลี่ยนไม่หมดเลยนะครับคัดจนปวดแขนยังไม่หมดนะครับ280ตัวนะครับกระสอบ1 45กิโลนะครับมากกว่านั้นก็ได้อาจจะถึง300อาจจะ300ตัวเลยนะครับบางกระสอบนี้น่าจะได้บางกระสอบอาจจะแบนเยอะกว่านี้ก็มีนะสวยกว่านี้ก็มีนะคุ้มนะครับคุ้มบอกเลยว่าคุ้มครับเลยว่าคุ้มมากนะครับโคลอมเบียนะครับนี่นะครับรีวิวให้ดูกันสดสดไปเลยนะครับราคาก็สดไปพร้อมๆกับลูกค้าเลยนะครับนะครับสภาพเกตสั่งซื้อได้ทางช่องทางช่องแชทเพจนะครับนะครับสดๆเปลี่ยนเลยมีทั้งกีฬามีทั้งเซิร์ฟติดแบรนด์เยอะเป็นกระสอบคะกันนะครับเกมเซิร์ฟเกมกีฬาโอนแบรนด์นะครับเยอะ
นะนี่ก็ไนกี้นี่หยิบเป็นเจอแบรนด์เจอแบรนด์เลยนะต้นทุนเฉลี่ยตก30กว่าบาทนะครับขายได้กำไรแน่นอนครับเป็นป้ายไดมอนด์นะครับสภาพเกรด A สภาพเกรด A ค่อนข้างสดทุกตัวนะครับเดี๋ยวเราจะไปแยกอีกทีนี้รีวิวให้ดูคร่าวๆนะครับแต่รีวิวให้ดูทุกตัวนะโตมากเสียงไหมรีบอกครับอันนี้รีบอกรีบอกพูดดังๆนี่นี่เกงเซิร์ฟนะครับนี่เกงเซิร์ฟสวยเลยนะเท่มากสดๆให้ดูกันทุกตัวเลยนะครับไนกี้นะครับโคลัมเบียนะครับแบรนด์โคลัมเบียก็แบรนด์ดังในห้างนะครับนี่นะครับนี่นี่อาดิดาสนะครับอาดิดาสนะครับนี่สีเทาขอบสีเขียวสภาพเหมือนใหม่เลยนะครับเหมือนมือหนึ่งอะครับสภาพค่อนข้างดีสดสวยเกรด A ต้นทุนก็ถูกแสนถูกนะครับคะกันนะครับชายหญิงส่วนใหญ่ของผู้ชายนะครับนี่นะครับดูแผ่นข้างสามแผ่นคะกันหัวกะกลางห่างนะฮะเราต้องไปแยกเกรดกันเอานะครับบอกไม่ได้นะครับว่ากระสอบไหนติดแบนเยอะแบนน้อยแต่ค่อนข้างเยอะนะครับแบนสีสดนะครับนี่รีวิวให้ดูทุกตัวเลยนะอันนี้อัมโบนะครับแบรนด์ดังๆเยอะมากกระสอบนี้น่าจะถึง300ตัวใช่ครับกระสอบนี้ตีถ้าต่ำก็คือ280ตัวนะครับแต่กระสอบนี้น่าจะประมาณ300กว่าตัวนะนี่นะครับไนกี้นี่ไนกี้นะครับนี่ทุกตัวนะครับจนหมดกระสอบเลยนะตั้งแต่เปิดกระสอบจนหมดกระสอบเลยนะครับสีสดทุกตัวสภาพค่อนข้างดีทุกตัวนะครับเราต้องไปแยกเอาสบายเซิร์ฟสวยนะครับเซิร์ฟสวยนะครับเป็นสไตล์สเก็ตข้างหน้าสีขาวข้างหลังสีน้ำตาลนะเมื่อกี้นี่สีเหลืองนะครับสวยเลยนะครับดูสภาพครับสีสดยางตึงๆยางไม่ตายนะครับนี่นะครับบาซ่าครับบาเซลนานะครับบาซ่าโอเคครับตัวสุดท้ายครับผมหมดแล้วนะครับเอาหุ่นโอเคนะครับเอาอันนี้นะครับนี่แกงเซิร์ฟนะครับอันนี้คืออธิบายทีนี่คือแกงเซิร์ฟนะครับอันนี้คือแกงกีฬานะครับจะปนกันในกระสอบนะครับ2 อย่างนะครับแกงเซิร์ฟกับแกงกีฬาโอเคเราดูกันสดๆแล้วอันนี้ขอบคุณนะครับที่เข้ามาดูนะครับผมสั่งซื้อก็สั่งซื้อมาทางช่องทางเว็บเพจได้เลยนะครับติดต่อพนักงานได้เลยนะครับผมใช่ก็กดแชร์โอเคครับไปแล้วครับบ๊ายบายYes, yes, sir. Yes.